ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนทิปเลดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งโทร1736สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy Variety พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่ศูนย์การเรียนรู้สถานีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าท่านผู้ชมคะกังหันลมตัวเล็กๆที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะเป็นกังหันลมแบบมีอัตราเร่งที่เหมาะกับบ้านเราก็คือมีกำลังลมต่ำนั่นเองค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PA เขาร่วมกับไจก้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทำการเก็บข้อมูลกำลังความเร็วลมนะคะรวมไปถึงทำการวิจัยแล้วก็ออกแบบกังหันลมแบบมีอัตราเร่งแบบนี้นะคะมาผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะท่านผู้ชมคะกังหันลมแบบมีอัตราเร่งหรือ Wind Lens เป็นเทคโนโลยีกังหันลมความเร็วต่ำที่มีอุปกรณ์เพิ่มอัตราการเร่งของลมซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยที่มีความเร็วลมต่ำที่ศูนย์การเรียนรู้สถานีกังหันลมผลิตไฟฟ้าสทิงพระจังหวัดสงขลามีค่าความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ5เมตรต่อวินาทีที่ความสูง40เมตรกังหันลมแบบมีอัตราเร่งออกแบบให้มีค่าความเร็วลมที่พิกัดใกล้เคียงกับความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศไทยซึ่งเป็นการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยกระแสลมแปรปรวนที่เกิดจากกรวยกระจายลมและปีกที่ติดตั้งเพิ่มเติมทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของกังหันลมนี้ได้ประมาณ 2-3 เท่าตัวกังหันลมแบบ Windless ขนาด10กิโลวัตต์ตัวนี้มีความเร็วลมที่พิกัด11เมตรต่อวินาทีความเร็วลมที่เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยู่ที่3เมตรต่อวินาทีคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานรับมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบมีอัตราเร่งขนาดกำลังการผลิต10กิโลวัตต์จากไจก้า Japan International Corporation Agency ประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทลิมวินคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้สถานีกังหันลมผลิตไฟฟ้าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาผู้ว่าการ PEA บอกว่า PEA ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกังหันลมตัวนี้เป็นกังหันลมรูปแบบใหม่นะครับที่เราเห็นกันทั่วไปจะเป็นกังหันที่เป็นสามแฉกนะครับความพิเศษของมันคือมันสามารถผลิตไฟได้ด้วยกระแสลมที่มีขนาดต่ำๆนั้นกังหันลมชิ้นนี้เป็นชิ้นพิเศษที่มีประสิทธิภาพมากนะครับประมาณ2เท่าของกังหันลมในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็กังหันลมรูปแบบนี้ติดตั้งแห่งแรกในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับใช้งานได้เมื่อต้นปี60ที่ผ่านมานะครับถึงปัจจุบันนี้ก็ติดตั้งมาได้แล้วประมาณ1ปีนะครับได้กระแสไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนยังไงคะลมบ้านเราเนี่ยจะมีกำลังในช่วงประมาณเดือนตุลาถึงเดือนมีนาหรือเมษานะครับเพราะฉะนั้นในช่วง 4-5 เดือนที่ผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่เนี่ยตัวนี้สามารถผลิตได้ประมาณ 4,000 หน่วยต้องเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่นำมาติดตั้งแล้วก็ยังอยู่ในเฟสของการวิจัยนะครับแต่ก็ผลการผลิตไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะไฟฟ้าที่ได้เนี่ยไปทำอะไรบ้างคะจ่ายเข้ากับระบบนะครับเพื่อที่จ่ายไฟให้กับพื้นที่อำเภอสทิงพระนะฮะสทิงพระเนี่ยเรามีผู้ใช้ไฟอยู่ประมาณ 14,000 รายนะครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 50,000 คนนะครับก็สามารถเพิ่มเติมไฟฟ้าที่เป็นระบบหลักได้เป็นอย่างดีฮะจะมีการขยายผลอย่างไรบ้างกับงานวิจัยของไจก้ากับ PA ครั้งนี้คะในพื้นที่ห่างไกลเช่นตามเกาะต่างๆเนี่ยแล้วก็มีลมตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีความเหมาะสมที่จะเอาการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมไปใช้นะครับกำลังหารือกับใจกล้าอยู่ครับประโยชน์ที่ได้รับก็คือเราสามารถผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับจ่ายเข้าไปในระบบนะที่จริงอำเภอสทิงพระเนี่ยมีระบบไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ไฟฟ้าที่ผลิตจากกังหันลมเสริมเข้ามาเนี่ยก็ทำให้การใช้ไฟมีความเพียงพอมีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น CEO ของลิมวินคอร์ปอเรชั่นซึ่งได้ร่วมวิจัยกังหันลมแบบมีอัตราเร่งนี้บอกว่ากังหันในรูปแบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่จะติดตั้งริมชายฝั่งทะเล Standard wind turbine has no shroud, okay? So we call lens structure.
So and if we put the shroud to the standard wind turbine, the power output becomes 2 or 3 times just putting the ring structure. So it our wind turbine show high efficiency. Power output is good. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไจก้าและบริษัทลิมวินจากประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบมีอัตราเร่งเมื่อเดือนมีนาคมปี2558โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงานลมจากนั้นได้วิเคราะห์ศักยภาพลมและพิจารณาขนาดของกังหันลมแบบมีอัตราเร่งที่เหมาะสมและได้มีการติดตั้งกังหันลมแบบมีอัตราเร่งขนาด10กิโลวัตต์จำนวน1ชุดเมื่อเดือนมีนาคมปี2560ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะคะสิ่งที่ตามมาคือไฟฟ้าดับนะคะโจทย์ใหญ่คือว่าจะจ่ายไฟกลับคืนให้ประชาชนได้อย่างเร็วที่สุดได้อย่างไรนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกตินะคะทั่วประเทศเลย12แห่งด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะมีการเปิดวอลลุ่มตรงนี้ผู้ว่าการ PA ย้ำว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติจะต้องมีการจ่ายไฟเร่งด่วนกลับให้ประชาชนได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะคุณเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดห้องบัญชาการหรือวอลลูมศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคใต้จังหวัดยะลาณอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหรือสกาดาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีศูนย์บัญชาการแห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับเช่นกรณีที่เกิดมีภัยพิบัติต่างๆภัยธรรมชาติต่างๆนะครับที่ทำให้ระบบจ่ายไฟเราชำรุดเสียหายไปเป็นบริเวณกว้างเนี่ยในศูนย์แห่งนี้ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเช่นเรามีระบบที่จะดึงภาพจากหน้างานที่เกิดเหตุนะครับผ่านมายังศูนย์แห่งนี้นะครับด้วยสัญญาณโทรศัพท์ Wi-Fi หรือว่า 4G ก็ตามนะครับสามารถที่จะประชุมร่วมกันกับศูนย์ส่วนกลางนะครับหรือว่าศูนย์บัญชาการที่เขตใกล้เคียงที่เกิดเหตุได้ออนไลน์สามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพครับเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยจะต้องสามารถจ่ายไฟกลับคืนได้สักกี่ชั่วโมงคะเราตั้งเป้าว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับเราอยากจะให้มีการจ่ายไฟกลับคืนได้นะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับด้วยการสั่งการบัญชาการจากศูนย์แห่งนี้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใช่ครับศูนย์บัญชาการแบบนี้เนี่ยมีกี่ที่ในประเทศไทยคะเรามีสำนักงานการไฟฟ้าเขตอยู่12เขตนะครับก็มี12ที่นะครับก็จะเป็นศูนย์ที่มีเทคโนโลยีที่เหมือนกันนะครับสามารถจะใช้งานร่วมกันได้นะครับการซัพพอร์ตในการจ่ายไฟในพื้นที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินมีอื่นๆไหมคะในหลายเหตุการณ์เนี่ยเราต้องมีการจ่ายไฟชั่วคราวหรือจ่ายไฟเร่งด่วนนะครับตอนนี้การไฟฟ้าทุกจังหวัดเนี่ยเรามีรถเคลื่อนที่ที่เป็นเจเนอเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟนะครับโมบายเจเนอเรเตอร์เนี่ยขนาด300กิโลวัตต์และ500กิโลวัตต์ครบทุกจังหวัดทุกการไฟฟ้าจุดรวมงานนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติใหญ่ๆที่มาเนี่ยเราสามารถวิ่งเข้ามาจ่ายไฟเร่งด่วนได้และสามารถระดมจากการไฟฟ้าใกล้เคียงหรือจังหวัดใกล้เคียงช่วยการจ่ายไฟได้ทุกจังหวัดครับค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองใช่ครับท่านผู้ชมคะห้องวอลลุ่มนี้สามารถเชื่อมโยงประสานงานบริหารจัดการการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างเป็นระบบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท SPCG จำกัดมหาชนอาเซียน Sustainable Energy Week 2018งานด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนช่วงนี้มาฟังข่าวดีของโรงงานที่ต้องการประหยัดพลังงานกันบ้างค่ะจะดีไหมคะว่าถ้าลงทุนให้เกิดการประหยัดพลังงานแล้วนะคะนำผลประหยัดที่ได้นั้นมาแลกเป็นเงินได้คุณประพลวงท่าเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการมหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน2561
คุณประพลบอกว่าเพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้สถานประกอบการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างจริงจังพพ.จึงได้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปีนี้4โครงการด้วยกันค่ะ4โครงการเนี่ยนะครับถ้าแยกเป็น2กลุ่มจะเป็นกลุ่มที่เราจะมีที่ปรึกษานะครับไปช่วยให้กับอาคารโรงงานควบคุมในการช่วยพิจารณาว่ามาตรการที่จะต้องดำเนินการนั้นเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างโดยที่พอเนี่ยออกค่าใช้จ่ายให้กับที่ปรึกษาเหล่านั้นนะฮะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ว่าถ้าโรงงานอาคารควบคุมนะครับเขาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเราจะมีเงินช่วยเหลือให้นะฮะก่อนที่จะดำเนินการมีการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานก่อนพอดำเนินการเสร็จลงทุนไปแล้วเสร็จปุ๊บก็วัดอีกครั้งนึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเราคิดมาเป็นตัวเงินให้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปที่ทางด้านความร้อนเป็นหลักนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่วันนี้เรามีเรื่องของ IoT นะครับมีเรื่องของสมาร์ทบอยเลอร์หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามซื้อ IoT เข้ามาติดเช่นสมมติว่าซื้อ1ล้านบาทเราช่วยให้ 200,000 บาทก็คือเราจะช่วยให้ 20% ของอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานนะฮะเป้าหมายของเราเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนเกิดผลประโยชน์อย่างไรคะเป้าหมายของเราเนี่ยเราคาดว่าทั้ง4โครงการนี้เนี่ยภายในปีนี้ที่เราจะรับเข้าร่วมนะครับประมาณ400ถึง500แห่งแล้วก็จะเกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่า100 KTOE คิดเป็นวงเงินก็ 2,500 ล้านบาทนะย้ำนะคะว่าอาคารโรงงานควบคุมที่ต้องการประหยัดพลังงานสามารถสมัครโครงการนี้ได้ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่สำนักงานศาลยุติธรรมตรงถนนรัชดาภิเษกนี่ค่ะเขาติดตั้งโซลารูฟท็อป380กิโลวัตต์ผลิตไฟใช้เองได้บางส่วนนะคะแล้วก็ผลักดันสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ268แห่งเป็นสำนักงานอัจฉริยะค่ะแล้วก็มีการจัดเสวนาขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมเสวนากับสำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐรองอธิบดีพพ.บอกว่าโครงการนี้ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการรับพลังงานนะครับให้การสนับสนุนงบประมาณกับส่วนราชการเนี่ยในปี2560ทั้งในส่วนท้องถิ่นส่วนกลางหน่วยงานราชการทั่วไปมูลนิธิองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรครับมีหน่วยราชการเข้ามาในโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนคะพอจะสรุปออกมาเป็นจำนวนโครงการก็ประมาณหมื่นกว่าโครงการครับที่เราให้การสนับสนุนงบประมาณไปแล้วทำสัญญาแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 โครงการโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมบอกว่านอกจากการติดตั้งโซลารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ268แห่งเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้วยค่ะเราต้องการที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาดนะครับแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของเราเองในการใช้พลังงานครับโดยเราจะเริ่มต้นจากเทคโนโลยีก่อนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเช่นของโซลาร์เซลล์นะครับมาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์ที่ใช้นานแล้วหลอด LED อย่างนี้เป็นต้นมีการเชื่อมโยงข้อมูลให้ส่วนกลางสามารถที่จะดูการใช้พลังงานของทั่วประเทศได้นะครับเพื่อก้าวเข้าไปสู่การเป็น Smart Energy Office ครับด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการให้ศาลยุติธรรมจะดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน10ปีเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ที่สำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศและคาดว่าจะเกิดการประหยัดพลังงานได้ปีละ100ล้านบาทค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท BCPG จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะ disruptive เทคโนโลยีที่เข้ามามากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใช้มากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าต้องเร่งปรับตัวค่ะล่าสุดนี้สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้จัดงาน ESI Conference 2018ค่ะคุณสาครพยัคฆ์เรืองอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าซึ่งเป็นประธานการจัดงานบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้ารวมถึงเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของสมาคมและบุคคลทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเรื่องการเปิดเสรีโครงข่ายไฟฟ้าใครได้ใครเสียคุณมนูนสิริวัลกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมองว่า
การเปิดให้บุคคลที่3เข้ามาร่วมใช้สายส่งเป็นสิ่งที่ดีและมองว่าควรให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้เหลือจากการใช้จึงขายคืนเข้าระบบด้านคุณรสนาโตสิทธิกูลอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานบอกว่ารัฐบาลควรสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองเมื่อเหลือจึงขายคืนให้รัฐโดยให้วางระบบสายส่งที่รองรับได้อย่างเพียงพอและ disruptive technology ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันการไฟฟ้าทั้ง3องค์กรต้องมีการปรับตัวด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นองค์กรด้านการผลิตส่งและขายไฟฟ้ามองว่าการดูแลโครงข่ายไฟฟ้ายังต้องเป็นหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบโครงข่ายไฟฟ้าค่ะช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท IRPC จำกัดมหาชนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากค่ะนักลงทุนให้ความสนใจแนวโน้มธุรกิจในปี2561นี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไรหลังจากที่กำไรสุทธิปีที่ผ่านมาปี2560สูงถึง 11,350 ล้านบาทค่ะมาคุยกับ CEO ของ IRPC กันนะคะคุณสุกฤตค่ะคุณสุกฤตคะนักลงทุนสนใจเรื่องของการเติบโตในปี61ของ IRPC มันจะเป็นยังไงคะเนื่องจากว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะทั้ง EBITDA แล้วก็ผลกำไรนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัททำโครงการหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น Phoenix Delta Everest ค่ะนะซึ่งจบไปละก็ต้องบอกว่านักลงทุนสนใจมากจาก Everest จะต่อยอดยังไงยุทธศาสตร์ใหม่เรียกว่า GDP Power of Growth Power of Digital และ Power of Peopleเอา3พลังมารวมกันเลยนะครับตัวโกรทตัวเดียวเนี่ยเรามีถึง4โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกเราเรียกว่า Everest Forever คือเอา Best Practice ที่เราได้มาเนี่ยจากที่ปรึกษาเนี่ยเอามาพัฒนาแล้วทำต่อยอดนะสร้างมูลค่าเพิ่มอีกสัก100ล้านเหรียญต่อปีโครงการที่2นะครับเราโครงการชื่อว่า Mars นะฮะดาวอังคารเลยนะฮะแต่จริงๆมันย่อมาจาก Maximum Aromatic เราต้องการจะผลิตสารอโรมาติกเพิ่มขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราผลิตสารปิโตรเคมีประมาณ 15% โดยน้ำหนักนะฮะเราจะเพิ่มเป็น 25%ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีมาร์จิ้นมากขึ้นไหมคะถูกต้องฮะถูกต้องเพราะว่ากำไรส่วนใหญ่เรามาจากปิโตรเคมีไม่ใช่มาจากน้ำมันปิโตรเนี่ยสัดส่วนไม่มากนักแต่ว่ากำไรสูงกว่าเป็นส่วนของรายได้แค่ 30% แต่เป็นส่วน EBITDA 70% เราจะทำสารพาราซีนถึงล้านตันนะฮะแล้วทำเบนซินอีก 300,000 ตันค่ะนะก็คือทำ 1.3 ล้านตันเพิ่มขึ้นทีเดียวจากยอดทำปิโตรเคมีปัจจุบันประมาณแค่ 1.5 ล้านตันคือถ้ามีปิโตรเคมีมากขึ้นก็แปลว่าในอนาคตตัวกำไรก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอนฮะส่วนของปิโตรเคมีก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมีโครงการ Galaxy คือต้องดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยดูเรื่อง M&A เท่าไหร่ตอนนี้เราพร้อมละ M&A จะคืบหน้ายังไงคะเรากำลังสแกนดูหมดเลยจะยิ่งนะฮะดาวสตรีมนะฮะคือบริษัทที่เอาผลิตภัณฑ์เราไปต่อยอดเพราะเราอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับดาวสตรีมนะฮะเพราะปรากฏว่าดาวสตรีมเนี่ยมาร์จิ้นค่อนข้างจะดีนะครับแถมไม่ต้องเป็นไซเคิลเหมือนอัพสตรีมเรากำไรต่อเนื่องเรามีกำไรสะสมนะครับบริษัทแข็งแกร่งขึ้นเราสามารถจะกู้เงินเพิ่มได้นะครับเรามองว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะเรามีทั้งส่วนรายได้นะฮะแคชเข้ามาแล้วส่วนที่จะกู้เพิ่มได้ถึงนะฮะแสนล้านบาทแผนการกู้เงิน5ปีนี้เนี่ยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ยกมือผ่านหมดใช่ไหมคะถูกต้องเราขอที่ประชุมว่าอนุมัติเงินกู้เพิ่มประมาณ 50,000 ล้านเราไปแทนเงินกู้เก่านะฮะหรือเรียกว่ารีไฟแนนซ์นะครับเพราะจริงๆเงินลงทุนเราเนี่ยเราต้องลงทุนอีก 50,000 กว่าล้านเราจะเอาแคชเนี่ย for operation เนี่ยมาลงทุนนะครับในส่วนนี้มองว่าเมื่อเราปรับสัดส่วนการลงทุนแล้วมีปิโตรเคมีมากขึ้นปี 61-62 จะโตยังไงคะหลายโครงการที่เสร็จเนี่ยปรากฏว่ามาเสร็จเอาปลายปีนะฮะของปีที่แล้วะนะฮะเพราะจริงๆครับผลกำไรยังไม่ได้เต็มที่เลยเมื่อปีที่แล้วแสดงว่าปี 61 จะมีผลกำไรมาเข้าปีนี้อย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายกำลังผลิตโพลีพรอพิลีน 300,000 ตันะนะซึ่งเสร็จช่วงปลายปีก็จะมาได้ผลเต็มที่ปีนี้โครงการโรงไฟฟ้า240มกวัตต์นะฮะที่ IRPC Clean Power ที่ร่วมกับ GPSC ก็เสร็จปลายปีเหมือนกันนะฮะก็จะได้ผลเต็มที่ปีนี้แถมมีโครงการปรับปรุงโครงการ UHV นะฮะซึ่งเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็มีโครงการปรับปรุงต่อเนื่องก็จะมาได้เต็มที่ปีนี้อีกเหมือนกันโครงการ Everest นะฮะปีที่แล้วยังไม่ได้เต็มที่นะได้แค่2ใน3แล้วได้แค่ 7,000 ล้านปีนี้จะได้เพิ่มอีกนะฮะ 3,000 ล้านก็เป็น 10,000 ล้านในปีนี้นะฮะก็จะได้ปีนี้หมดแต่ปี60เนี่ยกำไรก็โตกระโดดมาจากปีจากปี59 17% ครับแล้วปี61ที่บอกว่าได้เต็มที่เต็มที่เนี่ยจะโตยังไงอัตราการเติบโตน่าจะสูงกว่าปี60นะครับปี2020จะเป็นปีที่สำคัญมากของ IPC นะฮะเพราะ
เป็นปีที่เราตั้งเป้าว่าจะไปปักธงที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะฮะว่าเราจะสร้าง EBITDA เนี่ยให้สูงเท่ากับยอดเขาเอเวอเรสต์คือ 29,000 ล้านแต่2018ตรงนี้เนี่ยหลายๆภารกิจที่เสร็จสิ้นในปลายปีที่ผ่านมาก็จะเป็นรายได้ที่เข้ามาเต็มที่ในปี61นี้ด้วยถูกต้องครับค่ะท่านผู้ชมครับฟัง CEO ของ IRPC พูดแบบนี้แล้วนะคะผู้ถือหุ้นก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพาไปดูการมอบรางวัล World Finance Award 2018กันค่ะบริษัท BCPG จำกัดมหาชนเป็นบริษัทเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ในปี2018โดยมีคุณบดิษฐ์เพียรชัยกรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG เป็นผู้รับมอบรางวัล World Finance Award 2018สาขา Best Corporate Governance ซึ่งจัดโดยนิตยสาร World Finance ประเทศอังกฤษค่ะดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน PTT Engine Tune Up พร้อมด้วยคุณอรรถพลเลิศพิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตท.เพื่อร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามมาตรฐานก่อนการเดินทางลดใช้พลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะปตท.ให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์และสภาพความพร้อมของยานยนต์ฟรีเป็นปีที่15แล้วที่ปตท.ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมในลักษณะนี้มานะครับคุณอรรถพลบอกว่าปตท.จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีแก่ประชาชนภายใต้โครงการ PTT Engine Tune Up ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ในการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ซึ่งมีสาเหตุจากสภาพเครื่องยนต์ที่ไม่มีความพร้อมในการเดินทางและรถที่เข้ารับการตรวจสภาพแล้วจะสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง5%รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศจำนวน399คนใช้เวลาว่างจากการปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและมีรายได้เสริมค่ะท่านผู้ชมคะ10เมษายนแล้วนะคะหลายๆท่านตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเตรียมท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะธนาคารออมสินก็ฝากบอกมาว่าถ้าสมัครบัตรเดบิตออมสินในโครงการสงกรานต์เดินทางปลอดภัยอุ่นใจกับบัตรเดบิตออมสินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่1เมษายนถึง30เมษายน2561นี้ค่ะเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์นี้นะคะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าอูสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ